Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในค่ําคืนของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเป็นแผนที่บอกทางในการใช้ชีวิตให้กับเราเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับไปหาพระองค์ด้วยความปลอดภัยจากการถูกลงโทษแล้วก็ได้รับรางวัลตอบแทนด้วยสวรรค์ที่เป็นความสุขอนิรันดร์เป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันแล้วก็ปรารถนานะครับวันนี้ก็จะให้พวกเราได้เรียนรู้ซูเราะห์1จากคัมภีร์กุรอานหรือบท1จากคัมภีร์กุรอานซึ่งถูกประทานลงมาในช่วงต้นๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มเผยแผ่คำสอนของศาสดาโดยการนำกุรอานไปอ่านให้กับชาวมักกะฟังนะครับแล้วก็ปรากฏว่าชาวมักกะก็ปฏิเสธนะครับไม่ยอมที่จะรับว่าท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีที่อัลเลาะห์ทรงคัดเลือกให้เป็นผู้นำวจนะของพระองค์มาเผยแผ่แก่มวลมนุษยชาติแล้วก็ท่านเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ชาวอาหรับก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็เนื่องจากท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นสมาชิกในครอบครัวอาหรับที่มีเกียรติแล้วก็เป็นตระกูลที่ชาวมักกะฮ์ให้ความเคารพนับถือนะครับชาวมักกะฮ์ที่ต่อต้านอิสลามก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรท่านนบีมุฮัมมัดได้นะครับแม้จะดูหมิ่นเหยียดหยามหาทางการแกล้งต่างๆนานานะครับติดสินบนนะครับแล้วก็พยายามจะขอร้องต่างๆนานาท่านมุฮัมมัดก็ไม่ยอมที่จะเลิกในการเผยแผ่คำสอนของศาสดานะครับกระทั่งวันหนึ่งนะครับชาวมักกะฮ์ก็ส่งตัวแทนมาขอเจรจากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเอางี้แล้วกันถ้าหากว่าท่านไม่เลิกสอนให้เคารพสักการะอัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวนะครับแล้วท่านไม่ยอมมาเคารพพระเจ้าของเราที่มีจำนวนถึง360รูปเนี่ยงั้นเรามาประนีประนอมกันดีกว่าโดยการที่เราเนี่ยจะเคารพอัลลอฮ์1เดือนแล้วท่านก็มาเคารพพระเจ้าของเรานะครับอีก1เดือนสลับกันอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อเป็นทางออกจะได้ไม่ต้องแตกแยกกันดังนั้นด้วยเหตุนี้นะครับอัลลอฮ์จึงได้ประทานซูเราะห์นี้มานะครับมีความว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนลาอะบุดุมาตะอะบุดูนวะลาอันตุมอะบิดูนมาอะอะบุดวะลาอันอะบิดุมมาอะบัดตุมวะลาอันตุมอะบิดูนมาอะบุดลากุมดีนุกุมวะลิยาดีนซึ่งมีความหมายว่านะครับเราได้สั่งกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าจงกล่าวหรือจงบอกกับพวกเขาไปนะครับใช้คําว่ากุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนโอบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮฺสวาลานะครับกาเฟรหมายถึงผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่เนรคุณนะครับละอะบุดูมาตะบูดูนฉันไม่เคารพกราบไหว้ในสิ่งที่พวกท่านเคารพกราบไหว้บูชาสักการะเวลาอันตุมาบิดูนามาอะบุดและพวกท่านก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เคารพสักการะในสิ่งที่ฉันเคารพสักการะเวลาอันอาบิดุมมาอาบัดตุมและฉันก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เคารพพักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพพักดีเวลาอันตุมอาบิดุนมาอาบุดและก็พวกท่านก็ไม่ได้เป็นผู้ที่เคารพพักดีหรือเคารพสักการะสิ่งที่ฉันเคารพสักการะนั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับละกุมดีนุกุมวะลียาดีนสำหรับของพวกท่านนะครับก็คือศาสนาของพวกท่านสำหรับและศาสนาของฉันก็คือศาสนาของฉันคือพูดง่ายๆนะครับเรื่องของความศรัทธาเนี่ยในอิสลามถือว่าไม่มีการประนีประนอมกันถ้าหากว่าใครสักการะเคารพสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ต้องมาเคารพสักการะอัลลอฮ์และถ้าหากว่าใครเคารพสักการะอัลลอฮ์ด้วยความศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวแล้วคนผู้นั้นก็จะไม่เคารพกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงละนะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดประกาศชัดเจนว่าเรื่องของความศรัทธาในพระเจ้านะครับไม่มีการประนีประนอมและเนื่องจากว่าศาสนาของแต่ละคนนะครับที่นับถือกันมาแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะนับถือตามความเชื่อของตนฉะนั้นก็ไม่ต้องมาก้าวก่ายกันนี่ก็เป็นจุดยืนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ประกาศให้ชาวมักกะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ชาวโลกได้รู้นะครับว่าเรื่องของความศรัทธาในพระเจ้านะครับต้องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวถ้าศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ต้องไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วถ้าหากว่าใครเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ต้องมาเคารพสักการะหรือมา
นับถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างคนก็ต่างเชื่อกันไปแล้วต่างคนก็ต่างปฏิบัติไปนะครับต่างคนก็ให้ความเคารพในสิทธิในการนับถือศาสนาและความเชื่อของแต่ละคนสังคมมันก็จะเกิดความสันตินะครับถ้าว่าเราไม่เข้าไปก้าวก่ายกันในเรื่องของความเชื่อแล้วก็การปฏิบัติศาสนาฝากเอาไว้เป็นความรู้แล้วก็ความคิดในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ